เอาละครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมซูเปอร์ซับนั่นเองมาแล้วยาสควิดกำลังรอการปล่อยตัวโอเคครับจะปล่อยเลยครับผม2 1ไปโอเคตอนนี้นะครับเกมกำลังจะสุ่มบทบาทให้เรานะครับผมจะเป็นตัวอะไรเนี่ยโอเคครับผมเป็นลูกเรือนะครับโดยหน้าที่ของลูกเรือเนี่ยคือตามหาคนหลอกลวงที่แอบเข้ามา2คนนั่นเองนะครับคือผมต้องจับคนร้ายนั่นแหละโอเคครับผมซึ่งนอกจากลูกเรือเนี่ยจะต้องจับคนผิดแล้วนะครับผมยังต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆเพื่อให้มันผ่านเนาะโอเคครับรีบทำภารกิจให้มันผ่านเสร็จไปแล้วครับผมภารกิจแรกนะไปต่อที่ภารกิจที่2เลยครับโอเคนะทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาสีเดียวกันต่อกับสีเดียวกันนะครับโอเคผ่านแล้วอู้อย่าไปยืนใกล้เราเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่านะเรามีเพื่อนนะพยายามยืนเกาะกลุ่มไว้ครับเพราะว่าเราเป็นลูกเรือเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเอ้ามีคนเจอศพแล้วสีเขียวตายครับนี่สีแดงเปิดไมค์บอกแล้วนะครับว่าเขาเห็นศพสีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นคนโหวตว่าเขาเห็นศพสีเขียวครับเอ้าสีแดงกำลังจะบอกว่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยอยู่ใกล้กับสีเขียวที่ตายครับหรือว่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนจริงๆไมค์กับสีแดงอาจจะโกหกสีฟ้าบอกว่าเดินมาเจอศพจริงๆแต่ว่าติดตู้อยู่ต่อไปจะถึงตาเราพูดแล้วนะครับผมคือมันจะไล่คนพูดไปเรื่อยๆนะสรุปสีฟ้าอ่อนเป็นหรือเปล่าหรือสีแดงเป็นกันแน่ครับนี่เมื่อกี้ผมพูดถามเขาไปแล้วนะครับว่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยหรือสีแดงเป็นเอ้าสีเหลืองบอกน้ำเงินค่าครับผมตอนนี้เนี่ยคนบอกน้ำเงินค่ามีทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วนะครับตอนนี้เกมเริ่มพลิกแล้วสรุปผมเชื่อใครกันแน่เนี่ยข้อมูลก็ยังไม่มีลองสุ่มไปก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถกดค้างเพื่อพูดได้แล้วนะครับเพื่อประชุมว่าเราจะโหวตใครเดี๋ยวผมจะพูดบ้างสรุปใครเป็นกันแน่เราเป็นหมอจะโหวตน้ำเงินไปเลยนี่สีเหลืองบอกให้โหวตน้ำเงินนะครับและถ้าน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่นะแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยมีพิรุธละลองโหวตน้ำเงินครับโหวตน้ำเงินดู a few momentsสี่สามสองเอ้าน้ำเงินโดนโอ้โหเยอะมากครับคุณสงสัยน้ำเงินเป็นหรือเปล่าน้ำเงินเป็นหรือเปล่าเอ้าจริงสีเหลืองพูดจริงครับสีเหลืองกับสีส้มพูดจริงแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนดีแน่เลยโอเคเราตัดสีเหลืองกับสีส้มไปเลยนะเอ้าประตูผิดงานเข้าแล้วเราโดนขังไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอ้ยตามเพื่อนไปครับเอ้ยอันนี้พังครับเครื่องพังภารกิจฉุกเฉินต้องรีบไปทำไม่อย่างนั้นเนี่ยฆาตกรชนะครับผม18501ตกลงโอเคซ่อมยานครับซ่อมยานเอ้ารายงานเมื่อกี้ผมเห็นสีม่วงค่าครับเอายังไม่ถึงเทิร์นเราสีม่วงเป็นคนกดรายงานก่อนซะอย่างนั้นไม่สีม่วงก็สีฟ้าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่2สีนี่ครับผมบอกเขาไปแล้วครับว่าไม่สีม่วงก็สีฟ้าเอาแล้วโหวตใครดีระหว่างสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยผมสงสัยสีม่วงมากกว่าสีม่วงไปเลยแล้วกันเนี่ยเอ้าผู้บุกรุกถูกโยนออกแล้วเอ้าเราชนะแล้วครับผมเอ้าเราหาตัวคนร้ายแม่นเกินนะครับชนะเลยโอเคสุดยอดสุดยอดเลยผมภารกิจแรกก็ผ่านไปได้อย่างด้วยดีนะครับผมมาครับผมตาต่อไปเนี่ยผมจะเล่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเลือกว่าผมเนี่ยจะใช้การครับและการนี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าผมอยากจะเป็นตัวอะไรบอกเลยครับมันเจ๋งมากนี่ผมใช้บัตรคนหลอกลวงเลยคือตาหน้าเนี่ยผมจะรับประกันว่าผมจะเป็นตัวร้ายแน่นอนบัตรคนหลอกลวงใช้แล้วกดเล่นเลยครับผมเริ่มไปแล้วมาเลยครับผมโอเคมาแล้วซุ่มมามันต้องได้คนหลอกลวงแน่นอนเอาได้ตำรวจเฉยฐานะของคุณตำรวจหาคนหลอกลวงออกมาแล้วกำจัดพวกเขาซุ่มได้ตำรวจนะครับผมเหมือนบัตรจะไม่ทำงานแต่ไม่เป็นไรโอเคโดยหน้าที่ของตำรวจเนี่ยก็คือหาคนร้ายครับแล้วถ้าเกิดเรายิงคนร้ายได้เนี่ยเราก็จะสามารถฆ่าคนร้ายได้ทันทีนั่นเองครับแต่ถ้าเรายิงผิดคนเนี่ยเราจะเป็นคนตายเองโอเคซ่อมแล้วเอ้ามีการประชุมฉุกเฉินครับผมใครเรียกประชุมเอ้ามีคนตายเอ้าชมพูตายไปตอนไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้ยังสรุปข้อมูลอะไรกันไม่ได้เลยครับโทรใจเพราะว่าฟ้าเนี่ยมันที่ฆ่าเอ้าน้ำเงินตายเอ้าน้ำเงินแบ็กแจ็คใช่ไหมน้ำเงินใช่แบ็กแจ็คนะเอ้าคือสกิลแบ็กแจ็คเนี่ยสามารถฆ่าใครก็ได้นะครับแล้วเอ้าฆ่าไปอีกหนึ่งแล้วงงเลยข้ามแล้วกันไม่รู้จะโหวตใครข้ามแล้วกันเอ้าคนนี้โดนหรือเปล่าสีฟ้าโดนหรือเปล่าไม่มีใครโดนครับเพราะว่าคนโหวตเท่ากันนั่นเองไปครับรุยต่อโอ้ผมจะยิงใครดีถ้ายิงผิดคนนี่ผมตายเองขึ้นมานี่ผมไม่รู้นะเราหาตัวร้ายครับเราหาตัวร้ายเราพยายามยืนห่างๆไว้นะแล้วเจอคนฆ่ากันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ครับว่าใครคือตัวร้ายผู้ยืนซ้อนกันอ่ะสีฟ้าม่วงฟ้าม่วงน้ำตาลยืนซ้อนกันโอ้ยังไงไปแล้วเอ้ารายงานคือเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเป็นสีน้ำตาลฆ่าครับแต่ว่าสีน้ำตาลมี2คนสีน้ำตาลแน่นอนเมื่อกี้เห็นสีน้ำตาลฆ่าอยู่เห็นจ่าตาเลยโหวตสีน้ำตาลต้องใช่แล้วล่ะต้องใช่ล่ะยกเว้นมีคนปลอมตัวมาใช่ไหมเอ้าไม่ใช่แสดงว่ามีคนปลอมตัวเป็นสีน้ำตาลครับผมโดนละผมโดนโหวตออกแน่นอนไม่ใช่แล้วมีคนปลอมตัวมาผมว่าน่าจะสีแดงครับรีบไปฆ่าก่อนดีกว่าฆ่าสีแดงเรียบร้อยใช่หรือเปล่าเอ้าชนะครับ
ผมสีแดงปลอมตัวผมฆ่าสีแดงออกปุ๊บชนะทันทีเลยครับโอ้ชนะ2ตานะ MVP 2ตานะสุดยอดครับผมโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจนะครับคือสีแดงเนี่ยใช้สกิลปลอมตัวเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็ฆ่านะครับผมแล้วก็โบยให้สีน้ำตาลเป็นคนรับผิดไปแต่คือผมเป็นตำรวจไงผมรู้ว่าถ้าสีน้ำตาลโดนออกเนี่ยเราไม่ใช่นะครับเป็นสีแดงแน่นอนโอเคเรียบร้อยชนะแล้วโรตำรวจนะครับผมโอ้อย่างเท่เลยจะกิน AEIOU เนี่ยอุ้ยผมได้บทบาทใหม่สายลับโอเคนี่ไงผมได้บทบาทสายลับแล้วผมรู้แล้วไอ้สีแดงเนี่ยเป็นสายลับแน่นอนเลยฮะโอเคครับผมคราวนี้ผมจะเปลี่ยนชุดบ้างนี่ชุดหน้ากากดำเป็นไงล่ะอย่างเท่เปลี่ยนสูทครับผมนี่โอ้เท่จัดครับเท่จัดแล้วเราก็เปลี่ยนสีครับเป็นผ้าคลุมสีแดงเป็นยังไงอย่างเท่โอ้ยตัวนี้เท่จริงๆครับไปเราลองเล่นดูครับเริ่มเป็นคนหลอกลวงใช้การ์ดคนหลอกลวงแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้การ์ดสำเร็จผมเนี่ยเป็นคนร้ายเอาล่ะครับถึงเทิร์นของผมบ้างแล้วถึงตาของผมที่จะไปฆ่าคนอื่นแล้วครับโอเคครับฐานะคนอื่นในรอบนี้นะมีหมอคนหนึ่งครับที่เหลือลูกเรือ4คนตำรวจ1คนนะต้องห้ามให้ตำรวจจับได้นะครับแล้วก็มีโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับเอ้ายังไม่ทันเล่นเลยมีคนตายซะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยจะเดินไปทำไมมันตายกันเร็วอย่างนี้อ่ะถ้าใครเจอศพมาหาคนนี้เป็นหมอครับผมก็คือหมอเนี่ยสามารถชุบชีวิตศพได้นะแต่ถ้ากดรีพอร์ตกดรายงานคุยกันแล้วเนี่ยหมอก็จะไม่สามารถชุบชีวิตได้นะครับผมโอเคผมยังไม่ทันเล่นอะไรเลยครับมีคนกดรีพอร์ตมาซะแล้วเมื่อกี้ผมพยายามเนียนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้ก็จะไม่มีใครจับเราได้นะว่าเราเป็นคนร้ายนะครับผมนี่ต้องจับเราไม่ได้สิโอเคครับถึงตอนโหวตแล้วนะเราโหวตใครดีอะเราโหวตใครดีกดข้ามแล้วกันครับไม่รู้จะโหวตใครดีเราเนียนไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยตายแล้วคนนึงนะรอกับเพื่อนต้องช่วยกันฆ่านะครับผมผมว่าฆ่าหมอก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าหมอเนี่ยมันชุบได้ครับเรารีบไปเล็งไอ้ตัวเสียบตาลก่อนเลยเนี่ยมันเป็นหมอครับผมรีบฆ่าก่อนเลยไม่งั้นมันชุบศพได้ขึ้นมาเราซวยเลยนะครับผมตาลนะครับตาลเล็งไว้เลยครับโอเคครับตานี้ไม่มีใครโดนออกนะหมออยู่ไหนเอ่ยเสียบตาลโอเคติดปีกครับไอ้ตัวติดปีกมาแล้วตามหมอไปตามหมอไปหาจังหวะครับผมหมออยู่ในห้องนี้ครับผมจะทำการปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวรอโจมตีขึ้นมาก่อน2 1ปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วโอเคครับแล้วก็ไปฆ่าหมอไปฆ่าหมอเรียบร้อยโอเคหนีครับหนีๆๆโอ้ยไม่เห็นไม่มีใครเห็นหมอด้วยไม่พูดครับตอนนี้เราไม่ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นครับผมเราไม่ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าหมอตายคือเมื่อกี้เนี่ยมีศพคนอื่นตายด้วยนะครับไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยเนียนครับผมเพราะว่าเราปิดไฟอยู่นั่นเองนะไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ไหนครับอยู่ห้องยิงปืนแล้วก็ไฟดับแล้วผมก็กำลังจะเดินไปปิดไอ้สีฟ้าเนียนครับสีฟ้าเนี่ยเป็นคนฆ่าครับผมจะเดินไปปุ๊บก็มีคนกดเลยโอเคครับตอนนี้ไม่มีใครมีหลักฐานครับเราชิวๆนะกดข้ามเลยฮะแล้วเราก็จะเปิดไมค์พูดนะครับกดค้างเพื่อพูดไปในห้องพยาบาลเฮ้ยเราไม่พูดดีกว่าเหมือนคนจะรู้ว่าเราไปห้องพยาบาลสีน้ำเงินโหวตผมครับแสดงว่าสีน้ำเงินเนี่ยสงสัยผมลายต่อไปเนี่ยสีน้ำเงินโดนแน่นอนสีน้ำเงินสีน้ำเงินโหวตผมใช่ไหมแล้วเราปิดไฟครับผมตอนเราปิดไฟนะเหมือนไฟจะปิดไม่ได้แล้วเราปิดไปแล้วเจอสีน้ำเงินแล้วเจอสีน้ำเงินแล้วเอ้าโดนสีน้ำเงินฆ่าเฉยไม่สีน้ำเงินมันฆ่าผมได้ยังไงเอาสีน้ำเงินเป็นตำรวจครับผมสีน้ำเงินเป็นตำรวจไม่เราโดนตำรวจฆ่าไม่อุ้ยแผนมาดีอยู่แล้วเสียดายครับเราโดนตำรวจฆ่าเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกม Super Sus นั่นเองบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับเกมนี้เพื่อนๆนะครับสามารถไปโหลดเกมนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น App Store Play Store Android iOS เล่นได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเล่นบนคอมก็ได้นะรับรองว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ